ดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตั๊กนะคะนางสาวสุพันนีผินมณีในวิชาสังคมศึกษาค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องความหมายของสถานภาพบทบาทหน้าที่สิทธิและเสรีภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันหนึ่งอย่างซึ่งจะทำลงในกระดาษธิดาค่ะหัวข้อนี้คือโตขึ้นฉันจะเป็นให้นักเรียนหยิบกระดาษธิดาที่ได้รับจากโรงเรียนนะคะหยิบขึ้นมา1แผ่นแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษใบงานที่1เรื่องสถานภาพและบทบาทหน้าที่ตามด้วยชื่อวิชาสังคมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่5บรรทัดต่อมาให้นักเรียนเขียนคำชี้แจงและโจทย์ให้เรียบร้อยเมื่อเขียนคำชี้แจงเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดกรอบสี่เหลี่ยมโดยที่ในกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนจะต้องวาดอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตจากนั้นเขียนว่าบทบาทหน้าที่ของอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นเขาทำอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้ครูตั๊กมีตัวอย่างนำมาให้ดูค่ะในอนาคตฉันอยากเป็นนักร้องครูตั๊กเขียนนักร้องลงไปพร้อมกับวาดรูปประกอบเขียนข้างล่างเพิ่มเติมว่าบทบาทของนักร้องคือร้องเพลงทำการแสดงและให้ความบันเทิงกับคนดูถ้าเด็กๆ เข้าใจคำสั่งแล้วให้เด็กๆหยิบกระดาษธิดาแล้วเริ่มเขียนได้เลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเรื่องการเว้นบรรทัดและการย่อหน้าคุณครูเขียนให้เด็กๆ ดูเป็นตัวอย่างค่ะถ้านักเรียนทำใบงานของครูตั๊กเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ด้านบนด้วยเสร็จแล้วส่งมาในอัลบั้มที่อยู่ในไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูฝากงานไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า